ือเส้นใหญ่ทางเลือกภาคใต้เต้ยหนามมีชื่อท้องถิ่นเรียกกันหลายชื่อเช่นลำเจียกป้าหนันป่าแนะเต้ยหนามเป็นไม้ยืนต้นส่งพุ่มขนาดเล็กชอบขึ้นตามชายทะเลต้นที่มีดอกเพชรผู้จะเรียกว่าลำเจียกต้นที่มีดอกเพชรเมียจะเรียกว่าเตยทะเลผลอยู่รวมกันเป็นกระจุกมองดูคล้ายสับปะรดรูปหลีเตยหนามเป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับสตรีชาวมุสลิมมานานแล้วโดยนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบเพื่อการทอและจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยซึ่งจากการรวบรวมพันธุกรรมของเตยทะเลในพื้นที่ภาคใต้โดยศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลากรมวิชาการเกษตรพบเตยทะเลจำนวน10แหล่งดังนี้อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลหาดทุ่งสมบกตำบลทุ่งบุหลังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลหาดไข่เต่าจังหวัดพัทลุงตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงน้ำตกโตนสตอตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาจากการสำรวจและการศึกษาการใช้ประโยชน์จากเตยทะเลพบว่ามีพื้นที่การนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้บ้านดุหุนตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังบ้านสายควรอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลบ้านรามาอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และบ้านควรตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวิธีการทำเส้นใยจากใบเตยหนามการเลือกใบเตยหนามเลือกใบเตยหนามจากต้นเตยหนามที่มีอายุ 8-9 เดือนขึ้นไปจากส่วนกลางของลำต้นซึ่งจะได้ความยาวของเส้นใบที่เหมาะสำหรับการนำไปทำเป็นเส้นใยเตยหนามและได้เส้นใยเตยหนามที่มีความเหนียวแข็งแรงการกรีดใบเตยหนามใช้มีดบางที่มีความคมกรีดหนามใบเตยทั้งส่วนขอบใบและส่วนเส้นกลางใบด้านหลังออกให้หมดหลังจากนั้นใช้มีดจักซี่กรีดตามความยาวของใบเพื่อให้ได้เส้นเตยที่มีความกว้างและยาวเท่ากันตลอดเส้นการทำให้ใบเตยหนามนิ่มโดยการอังไฟนำใบเตยที่จักเป็นเส้นที่ได้ขนาดต้องการแล้วมามัดรวมกันนำไปอังไฟเพื่อให้แผ่นใบเตยหนามนิ่มบางพื้นที่ใช้วิธีการต้มในน้ำเดือดประมาณ20นาทีแล้วนำไปแช่น้ำสะอาดเพื่อให้ใบเตยเย็นลงและรัดตัวมากยิ่งขึ้นจากนั้นหมักทิ้งไว้อีกประมาณ2วันการทำแห้งและย้อมสีใบเตยที่หมักเรียบร้อยแล้วนำไปพึ่งแดดให้แห้งจนเป็นสีขาวหลังจากนั้นนำไปย้อมสีตามต้องการแล้วจึงนำไปตากแดดให้แห้งสนิทอีกครั้งก่อนนำเส้นเตยไปใช้ต้องใช้มีดขูดเส้นอีกครั้งจนเส้นเตยนิ่มขึ้นและทำให้เส้นใบเตยมีความเหนียวก่อนที่จะนำเส้นใบเตยขึ้นรูปเป็นแผ่นและนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายผลิตภัณฑ์จากเตยหนามในระดับครัวเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้เส้นใยละเอียดเนื่องจากต้องการผิวสัมผัสของเตยหนามที่มีความหนาเส้นใยขนาดใหญ่ได้แก่เสื้อต่างๆกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เส้นใยประณีตเพื่อให้ได้ลวดลายของผลิตภัณฑ์ที่สวยงามได้แก่หมอนกระเป๋าและภาชนะต่างๆการพัฒนาเตยหนามเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากพืชกอใหญ่ริมทะเลที่ซ่อนความงามภายใต้น้ำแหลมคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทางศาสนาอิสลามพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยทำให้คนในประเทศและต่างประเทศรู้จักผ่านการออกแบบร่วมสมัยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ทว่ายังคงธรรมชาติดั้งเดิมของงานหัตถกรรมโบราณ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืชสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชหมายเลขโทรศัพท์02-940-5628